การเข้าเรียนในกลุ่มปิดนะครับในคอร์สสแตติกกลางภาคนะครับก็พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยตัวคอร์สเรียนนะครับมันจะอยู่ตรงคู่มือหรือภาษาอังกฤษมันจะเป็นยูนิตนะครับให้คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับพอเข้ามาที่ยูนิตแล้วเนี่ยมันก็จะเรียงอาจารย์จะเรียงลำดับหน่วยการเรียนไว้เลยนะครับก็ให้เราคลิกเข้ามาเรียนเป็นเรื่องๆไปตามหัวข้อนะครับที่เราสนใจนะครับแบบนี้นะครับไล่เรียงมาเรียงให้ครบทุกข้อนะครับอาจารย์เรียงลำดับสิ่งที่ควรที่จะเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงบทสุดท้ายของคลาสนี้นะครับก็คือบทที่4นะครับเราก็ค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆจนถึงข้อสุดท้ายนะครับก็ประมาณ57คลิปนะครับค่อยๆเรียนนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับโอเค